นักข่าวนะครับว่าให้เซฟเด็กหน่อยเขามีผลกระทบอะไรแต่ว่าถามว่าทำไมผมต้องเอานี้มาให้เพราะว่าหนึ่งว่ามันอาจจะโดนจริงหรือเปล่าแล้วมีความเจ็บแค้นถ้าสมมติเป็นเราอะเราโดนต่อยอย่างนี้เราไม่มีใครช่วยเหลือเราเลยต้องออกมาพูดมันเป็นเรื่องจริงแต่ผมจะไม่พูดอะไรจะไม่ล่าเลยนะฮะเพราะว่าที่เขาเชิญผมเป็นกรรมการเนื่องจากว่าผมแม่นในกฎระเบียบการแข่งขันแต่ไม่ซักไซ้ใครเลยนะครับไม่ใครแต่เฉพาะกฎระเบียบผมว่าข้อไหนข้อไหนเพราะว่าผมเป็น CSB มาตลอดนะครับน้องก้อยเนี่ยเข้าค่ายสองสามวันดีไหมนะครับไม่ใช่ปัญหาความแตกแยกในประเทศครับนะความแตกแยกในประเทศมันล้าฉานออกไปมันค่อนข้างที่จะเป็นอันตรายกับตัวน้องเขาเองนะมันไม่ใช่คู่ต่อสู้นะมันไม่ใช่ที่อื่นนะทุกกีฬาผมรู้ดีว่าตามระบบการเรียกตัวของเขาเนี่ยในการที่เขาจะต้องไปเคลียร์เขาต้องเคลียร์คือเรื่องนี้ให้ผมเคลียร์กันไม่ได้ให้สมาคมเคลียร์กันไม่ได้ให้โค้ชมาเคลียร์กันไม่ได้ผมถามว่าให้โค้ชมาเคลียร์เนี่ยในสังคมไทยเนี่ยคุณยื่นเงื่อนไขว่าโค้ชต้องมาขอโทษต่อหน้าพวกคุณเนี่ยต่อหน้าสื่ออย่างเงี้ยคุณยอมรับได้นะผมเป็นนักเรียนศิกระเบียนผมบอกว่าทำนะอันนั้นคุณยังไม่ได้ทำนะไปทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ตกลงก็ยังไงผมก็ทำนะให้โอกาสผมทำกีฬาผมดีกว่าไอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องกีฬาแล้วผมก็ไม่สนใจด้วยไอ้เรื่องนี้ผมสนใจอย่างเดียวเรื่องกีฬาเพราะฉะนั้นผมก็ขอให้สัมภาษณ์แค่นี้ครับว่าจริงๆมันเรื่องเกิดจากอารมณ์โมโหนะเด็กโมโหที่โค้ชทำโทษแล้วก็อย่างเมื่อกี้นี้มีคลิปมาฟังกันเนี่ย